สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินมาตลาดนัดสวนหลังสวนสัตว์สระแก้วนะอันนี้ร้านนี้เปิดทุกวันใช่ไหมเปิดร้านประจำเปิดทุกวันจ้ะไม้สวยๆมีเยอะนะจ๊ะถ้าเกิดใครอยากได้มาปักหมุดมาเลยจ้ะหลังสวนสัตว์สระแก้วจ้ะโชว์9ชั้นอย่างนี้แพงไหมต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยถามป้าทั้งหมดนะ 4-5,000 จ้ะเห็นไหมใหญ่ขนาดนี้ประมาณ 4-5,000 นะจ๊ะแล้วก็มีกล้วยไม้เยอะมากจ้ะกล้วยไม้เยอะจริงนะเพื่อนๆมาปักหมุดกันมาเถอะจ้ะที่ร้านคือเป็นออคิดอยู่แล้วฮะเนี่ยร้านป่าชูเห็นไหมสวยทุกต้นสวยทุกต้นสวยทุกต้นอยากซื้อทุกต้นเชิญนะครับอยากได้สวยสวยไม้แข็งแรงหนูขออนุญาตถ่ายหน่อยนะราคาแพงไหมจ๊ะต้นใหญ่นั้นอยู่ 5,000 ไอ้พวก150ไอ้พวกเนี้ยพวกนี้อยู่นี่150เองค่ะหูใหญ่ๆสวยๆอย่างเงี้ยนะขายราคาสวนค่ะ150บาทนะจ๊ะต้นสายก็150ค่ะต้นสายโอโน่ด้วยอันเนี้ยแต่เราก็ขาย150เองมีหลายต้นนะกอหนึ่งมีหลายต้นแหละและอันนี้เขาเรียกอะไรนะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแวนด้าลายจุดค่ะแวนด้าลายจุด150บาทนะพ่อจ๋าแม่จ๋ามากันได้เลยนะเนี่ยแล้วสกินเนอรี่กอใหญ่นี่400ร้านเปิดทุกวันจ้ะร้านเปิดทุกวันไม้ไม่แพงนะสวยมากแค่150มีหลายหน่อเลยหน่อใหญ่หน่อใหญ่เสียสวยชอบด้วยนี่อีกใช่ไม่ได้มีตอเดียวนะไม่ได้มียอดเดียวนะมีหลายยอดเพื่อนๆพากันมาได้เลยนะมีร้านเปิดเยอะนะจันถึงเสาร์เนี่ยวันนี้เยวจันถึงเครื่องเอาเท่าไหร่ต้องเครื่องคิด200ค่ะต้องเครื่องคำ200ถ้ามัจฉาช่อยาวนั้นคิด150กอมันเล็กหน่อยคนอันแล้วตอนนี้มัจฉาค่ะนี่มัจฉาต้องคำต้องคำนะถ้าเขาบานสุดแล้วดอกใหญ่นี่150บาทอันเบลเลอร์เบลเลอร์เลยนะจริงนะดูเนี่ยนี่เนี่ยเยอะมากเลยนะวันนี้จะพินมาดูประกวดบอนสีจ้ะไม้มีทุกวันนะแต่ถ้าวันอาทิตย์มีตลาดนัดต้นไม้จ้ะมากันได้เลยแล้วสวยมากมีดอกมีทุกสีมีกุมารแดงกุมารทองมีหมดนั่นแหละสวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวขอดูกวักพระพรหมใหญ่จ้ะขอบคุณครับขออนุญาตนะจ๊ะไม้ใหญ่ไม้เขียวไม้ใหญ่มีเยอะมากจ้ะไม้แต่งสวนน่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้จันเขียวโบราณแล้วก็เสน่ห์จันขาวนี่ต้นใหญ่ๆเลยสวยแข็งแรงแล้วอันนี้กวักพระพรหมใบเริ่มเลยใหญ่มากใหญ่มากบ้านนี้เขาชอบเลี้ยงไม้ใหญ่ใช่เนาะโชคอย่างนี้ล่ะนี่ก็ใหญ่จริงค่ะตัวนี้ก็โชคค่ะนางคุ้มใหญ่ๆนางคุ้มใหญ่ไม่มีเลยหมดโอ้ช่วงนี้คนหาว่านกันเนาะนางคุ้มแล้วก็เมื่อวานนี่ก็อะไรล่ะเมื่อวานไปเที่ยวตลาดนัดยังได้ไอ้นั่นมาฝักพระพุทธเจ้าหลวงกับฝักนางพญาใหญ่ตามหามานานเหมือนกันโอ้พระพุทธเจ้าหลวงก็หายากโหหายากมากตามมาหลายปีไม่เจอเมื่อวานไปเจอก็เลยเก็บมาถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนแล้วก็ได้ไปเดินช่วงนี้ไม่เคยได้ไปไหนเลยเมื่อวานไปสิงห์บุรีมาพอดีไปเจอแต่เพื่อนๆมากันได้นะแวนด้าสวยๆนี่150บาทนะเจ้าของร้านใจดีมากน่ารักมากน่ารักทุกร้านนะที่เนี่ยดอกใหญ่มากแล้วจะมีพวกกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ป่าแพงไหมไม่แพงค่ะพาไปดูเดี๋ยวเจ้าของพาไปดูตอนนี้กำลังแทงดอกเป็น10ช่อเราเริ่มจะต่อหรือที่ตอนนี้เขาเรียกว่าหมอพรามแทงดอก10ช่อเลยนะโอ้ยดอกมันนึกว่าล่าแพงไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ละ200เท่านั้นเองที่อื่นเขาอยู่ที่400-500อ่ะโอ้ยดอกเป็น10ช่อราคาสวนเนี่ยดูเนี่ยดูดอกเป็น10เลยอุ้ยขึ้นเป็น10ช่อจริงๆอ่ะพ่อจ๋าแม่จ๋า10ช่อเลยค่ะน่าเอาไปเลี้ยงเนาะแล้วก็จะนี้จะขิมแดงกอใหญ่ๆเลยเนี่ยข้างหลังนี้เขาเรียกเรื่องตะขาบมีดอกไหมมีเวลาออกดอกเขาจะออกตามข้อเนี่ยค่ะเต็มข้อเลยอ่ะท่านเพื่อนๆที่พินมาเที่ยวกันนะมากันได้ทุกวันเลยจ้ะเจ้าของร้านเปิดทุกวันเนี่ยกอใหญ่ๆสีสวยๆอย่างเงี้ยหู
ดูช่อค่ะกำลังออกร้านนี้จะเป็นกล้วยไม้เป็นเอื้องเยอะจ้ะมีสายเมเตอร์สายหลวงสายสายไหมมีทุกอย่างค่ะตรงช้างก็มีถ้ามาตอนช้างนะกอใหญ่ๆเลยเต็มนี่เลยเราขายไปกอนึงนี่กออย่างนี้ขายพัดดูโอ้โหวิธีการเลี้ยงก็แค่ให้น้ำชื้นๆอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยให้น้ำชื้นๆฉีดปุ๋ยให้บ้างอ๋อถ้าเป็นไม้บ้านเนี่ยต้องสัปดาห์ละครั้งถ้าไม้ป่านี่เดือนละครั้งก็ได้เดือนละครั้งสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาตังค์เก็บตังค์ต้องมาเอามาต้องมาลองมั่งแล้วแหละนี่แคทป่าสมอกเกียเนี่ยจากเวลาออกดอกช่อจะยาวอย่างนี้เลยดอกสีแดงสวยมากสวยทุกต้นนี่เนี่ยต้นคำกำลังออกดอกเต็มเลยกำลังผีเต็มเลยทุกข้อเลยนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวขอยี่พินขอตัวก่อนนะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะมาอุดหนุนจ้ะจ้ะดูถึงไหนครับพ่อตลาดแก้วเจ้าของจ้ะเจ้าของเดี๋ยว